สวัสดีค่ะท่านผู้ชมนี่คือรายการห้องข่าวไทยโพสต์สุดสัปดาห์นะคะอาทิตย์นี้อยู่กันกับดิฉันซีน,นาผู้เอี่ยมทีมงานหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์และพีทีทีทกรุ๊ปเคียงข้างสังคมไทยด้วยลมหายใจเดียวกันค่ะวันนี้จะมาชวนกันคุยเรื่องของสภาพอากาศไม่ใช่แค่ของประเทศไทยแต่ว่าของโลกเลยนะคะคือตอนนี้เราก็ทราบกันดีว่าเราอยู่ในภาวะที่เรียกว่าภาวะ โลกรวนนะคะมีความสุดขั้วในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นร้อนก็ร้อนสุดขั้วอย่างที่เราก็สัมผัสกันได้ในช่วงนี้นะคะร้อนจริงๆหรือฝนตกก็ตกแบบหนักๆนะคะยังมีภาวะสุดขั้วอื่นๆอีกมากมายที่เกิดขึ้นและกําลังจะเกิดขึ้นนะคะและจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้นนะคะก็คือมาถึงคําถามที่ว่าแล้วประเทศไทยโดยช่วงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการวางแผนตั้งรับเรื่องนี้ไว้อย่างไร โดยเฉพาะหน่วยงานที่ดูแลเรื่องนี้โดยตรงอย่างเลขาธิการสนักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาตินะคะวันนี้ท่านจะมาให้คำตอบกับเราถึงแผนการที่สําคัญในการจะดูแลเรื่องนี้นะคะวันนี้บทสัมภาษณ์พิเศษโดยคุณอัจรรวันสุวรรณสมบัติติดตามค่ะคุณผู้ชมข่าววันนี้ห้องข่าวไทยโพสต์นะคะเราจะมาวิเคราะห์เจาะลึกในเรื่องของน้ํา พูดได้ว่าจะไม่เคยพูดที่ไหนมาก่อนนะคะจะมาเจาะลึกกับท่านนี้หลายครั้งนะคะที่เราได้คุยกับท่านวันนี้ต้องคุยแล้วค่ะเพราะสถานการณ์ค่อนข้างที่จะน่าเป็นห่วงหลายคนบอกว่าวิกฤตแล้วท่านเลขาสทานรชนะคะดรสุรศรีกิติมณฑลสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณค่ะคให้เกียรติท่องข่าวไทยโพสต์วันนี้มันดีเป็นอย่างยิ่งครับมาลุยถึงสตูดิโอเลยนะหลังจากที่เราไปลงพื้นที่กันมาโอ้โหหลายครั้งหลายคาท่านค่ะเอาเลยนะ วิกฤตจ,จริงๆตอนนี้เขาบอกว่าร้อนก็สุดขั้วน้ําจะมาก็สุดขั้วเหมือนกันมันเกิดอะไรขึ้นโดยเฉพาะประเทศไทยต้องบอกประชาชนยังไงเดียคือผมว่านะครับพี่น้องประชาชนเนี่ยก็รับรู้ในสิ่งเหล่านี้เนี่ยไม่ใช่เพิ่งรับรู้นะปีนี้หรือเวลานี้จริงๆเรารับรู้กันมานานพอสมควรแล้วแล้วก็มีการแจ้งเตือนไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ ทางในเวทีระดับโลกหรือในประเทศเราเองหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็มีการแจ้งเตือนการส่งสัญญาณให้เห็นแล้วเราก็ประสบเชิญปัญหาเหล่านี้ทุกปีอยู่แล้วก็คือในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่ค่อนข้างที่จะรุนแรงมากขึ้นนั่นเองครับเดิมทีเราบอกว่ามันจะเป็น global warming ก็คือโลกร้อนปัจจุบันนี้ยกดีกีเป็นในระดับที่เป็น global boiling ก็คือโลกเดือดเลยเพราะฉะนั้น ในเรื่องของตรงนี้เนี่ยก็คือว่าอุณหภูมิของโลกเนี่ยมันสูงขึ้นเรื่อยๆะนะครับสูงขึ้นจากอะไรจากการที่การในเรื่องของก๊าซเรือนกระจกะนะครับมันก็ทําให้ในเรื่องของอุณหภูมิสูงขึ้นแต่สิ่งเหล่านี้ถามว่ามันมาจากไหนก็มาจากพวกเราเองพฤติกรรมมนุษย์พฤติกรรมมนุษย์ค่ะเพราะนั้นมันเหมือนกับว่าเอ๊ะเราสิ่งที่เราใช้ทรัพยากรในโลกนี้หรือว่าเราใช้โลกเนี่ยเปลืองไปไหมจริงๆแล้วเราก็ต้องกลับมาดู ในลักษณะนี้นะครับว่าเอ๊ะเราใช้ทรัพยากรของโลกเนี่ยเราเปลืองไปไหมถ้าย้อนกลับไปในยุคปู่ย่าตายายเนี่ยอ,อย่างผมเองเนี่ยก็อายุมามากพอสมควรเนาะ,ะปู่ย่าตายายผมก็จะเล่าให้ฟังนะครับว่าในอดีตบ้านเราเนี่ยมีต้นไม้มากนะครับมีป่าไม้เนี่ยมากมสถิติตอนนี้ป่าไม้ก็ลดลงของบ้านเรานะครับจะเห็นนะครับว่าแล้วถ้าย้อนไปในอดีตเนี่ยก็บอกว่าเอ้ยสภาพอากาศมันร่มเย็นไม่ ถ้าย้อนไปในอดีตจริงๆเนี่ยถามว่าแต่ละบ้านเนี่ยมีแอร์อนดิชันไหม oh <my. S 2> มี<อ>ติดเครื่องปรับอากาศไหมก็ไ<ม>่่นข้างน้อยถูกไหมครับเพราะว่ามันก็ไม่ได้ร้อนถึงขนาดนั้นเพราะนั้นอันนี้มันก็เป็นอะไรที่เราสัมผัสได้เองโดยตรงอในขณนะเดียวกันเนี่ยจะเห็นนะครับว่าบางประเทศที่ไม่เคยมีพายุก็โดนพายุเข้าไปกันหน่ำทที่แบบว่าเอ้ยไม่ได้มีการเตรียมตัวนู่นนี่นั่นเลยเมื่อเร็วๆนี้ประเทศสหรัฐ สหรัฐอรับเมรทราประเทศทะเลทรายแต่น้ําท่วมถึงขนาดนั้นเห็นไหมครับว่าเพราะปริมาณฝนเนี่ยมันที่ตกมาเนี่ยมันจํานวนมากเลยนะครับแต่ประเทศทะเลทรายเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยเขาก็รู้อยู่แล้วว่าในแต่ละปีเนี่ยปริมาณฝนเขาค่อนข้างน้อยนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการออกแบบในเรื่องของระบบระบายน้ำเนี่ยเขาก็ออกแบบน้อยอยู่แล้วทางวิศวกรรมใช่เพื่อในเรื่องของการประหยัดในเรื่องของงบประมาณนู่นนี่นั่นอะไรนักสามนั้น นั้นครักรณีเนี่ยพอโรคลวนในลักษณะแบบนี้ปุ๊บเนี่ยฝนไปตกที่เขาเยอะมันก็ทําให้ท่วมหนักในลักษณะแบบนั้นที่เห็นภาพได้บ้านเราเองประเทศไทยเราเองเนี่ยเราก็จะประชิญในลักษณะที่ว่าพื้นที่บางพื้นที่เนี่ยแห้งแรงมากขึ้นถูกไหมครับในบางพื้นที่เนี่ยเราก็ประชิญในเรื่องของอุทกภัยค่อนข้างที่จะหนักขึ้นในลักษณะแบบนี้นะครับเพราะนั้นเนี่ยถามว่าไอ้สิ่งที่มันเป็นแบบนี้เนี่ยมันก็เป็นจากการที่เราทํา เราการใช้ทรัพยากรเราใช้โลกอาจจะเปลืองไปอย่างที่ผมพูดมาทีแรกเนี่ยเป็นผลจากอดีตที่ต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันและดําเนินถึงอนาคตถูกครับแต่ตอนนี้ค่ะถามว่าพี่น้องประชาชนคงแบบว่าเฮ้ยแล้วตอนนี้เนี่ยถ้าเราจะตื่นตัวเราจะมาช่วยกันเราจะทำยังไงทำยังไงอ่ะเราจะทำยังไงใช่ไหมครับหนึ่งในเรื่องของการหน่วยงานต่างๆเนี่ยก็พยายามที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ ไม่ว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดในเรื่องคือการแจ้งเตือนในเรื่องของการแจ้งเตือนที่จะให้รู้นะครับว่าเอ้ยมันมีแนวโน้มที่จะมีน้ําท่วมหรือว่ามีแนวโน้มที่จะเกิดพื้นที่ภัยแล้งในส่วนไหนอะไรอย่างไงพอแจ้งเตือนให้ข้อมูลแบบนี้เนี่ยอ่ากับพี่น้องประชาชนพี่น้องประชาชนก็จะได้วางแผนกับตนเองได้ในระดับเเพื่อเป็นการเตรียมการล่วงหน้าใช่เป็นการเตรียมการล่วงหน้าไม่ว่าในเรื่องของการเพาะปลูกหรือในเรื่องของการที่จะ ขนย้ายสิ่งของที่จะเตรียมการที่จะให้เกิดผลกระทบในเรื่องของความเสียหายไม่น้อยที่สุดตรงนี้<ฆ>ซึ่งอันนี้เนี่ยก็คือถือว่าเป็นในเรื่องของการปรับตัวให้กับเงื่อนไขของสภาพอากาศในปัจจุบันนั่นเองซึ่งมันจะเลวร้ายลงเรื่อยๆอใช่ไหมก็มีแนวโนมออ้มที่จะเป็นในลักษณะแบบนี้เพราะฉะ<ฆ>นั้นเนี่ยถามว่าณ<ฆ>ตอนนี้เนี่ยผมว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยค่อนข้างเข้าใจ<ฆ>ในแล้วก็ ชื่อค่อนข้างที่จะติดหูแล้วเนาะคุ้นหูมากเลยในเรื่องของเอลิโยกับลานินยาถูกไหมครับในในเวลานี้เนี่ยเพราะว่าสิ่งที่เราเผชิญยักษ์ในที่จะเป็นเอลนิโยหรือลานินยาเนี่ยเราค่อนข้างที่จะเผชิญในลักษณะนี้มาแล้วเราก็ได้ยินมาจนเราเข้าใจในลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นนะครับ แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเดิมทีมันอาจจะเป็นเอลนิโยสาปีลานิยาสามปีสลับกันไปหรือไป,อไปมาอะไรตรงน,นี้แต,แต่ปัจจุบันนี้ค,ค่อนข้างที่จะคาดเดาได้ยากพอสมควรเหมนการเพราะว่าอย่างปีแล้วเนี่ยมีการที่กูรูหลายท่านจะออกมาฟันธงว่าเอลนิโยจะติดต่อกันอย่างน้อย3ปีใช่แต่จริงๆแล้วณนะเวลานี้เนี่ยสุนยมาทางโนอาทางอง,องค์กรของทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยที่ติดตามในเรื่องของ อ่าเปอร์เซ็นต์ของความน่าจะเป็นในการที่จะเกิดเอลนิโยหรือลานิยาก็ออกมาฟันธงออกมาเรียบร้อยนะครับข้อมูลตรงนี้เนี่ยว่าเดือนมิถุนายนเป็นต้นไปเนี่ยจะเข้าสู่สถานการณ์ลานิยอ่ากล้เปลี่ยนจากเอลนิโยมาเป็นลานิยาค่ะถ้าลานิยาก็คืออุณหภูมิต่ำถ้าอยู่ในช่วงหน้าหนาวก็ค่อนข้างที่จะหนาวมากขึ้นนะครับอุณหภูมิต่ำแล้วก็ถ้าอยู่ในช่วงหน้าฝนก็คือปริมาณฝนมากขึ้นแต่ จะตรงกันข้ามกับเอล尼ヨยเอล尼โยก็คืออุณหภูมิสูงซึ่งเราสัมผัสมาเรียบร้อยแล้วบางคนเหมือนกับว่าโอ้ยเหมือนกับทดลองอยู่ในสัตว์ในนวโลกในลักษณะแบบนั้นมันก็ร้อนมากเลยนะครับในในส่วนนี้เนี่ยก็ปีนี้ก็ร้อนจริงๆทําลายเซฮิตีนะครับในหลายๆพื้นที่เกิน40องศาขึ้นไปนะสําหาับนี้แล้วก็มีในหลายพื้นที่ที่พี่น้องประชาชนที่เกิดฮิสโตกอะไรตรงนี้เนี่ยก็เป็นเรื่อง แต่จริงๆทางหน่วยงานภาครัฐแล้วก็มีมในการแจ้งเตือนอะไรกันตรงนี้นะคบว่าให้ปฏิบัติตนอย่างไรในช่วงที่มันร้อนมากๆอะไรตรงนี้เนี่ยก็จริงๆก็ฝากพี่น้องประชาชนด้วยนะคบว่าในการที่ติดตามข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐใ,ในการแจ้งเตือนและปฏิบัติตนตามนั้นเนี่ยม,มันก็จะลดความเสี่ยง ความเสียหายของตัวเราเองได้ได้ดีในระดับหนึ่งเลยนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของฮิสโตกอย่างเงี้ยว่าต้องดื่มน้าเยอะๆแล้วอย่าออกไปอยู่กลางแจ้งทํางานกลางแจ้งนานๆอะไรเนี้ยสรับนี้นะครับมันก็ต้องปรับตัวในระดับหนึ่งแอบย้อนถามกลับไปนิดเดียวนั่นหมายความว่าเรา้อนสุดขั้วที่กําลังจะผ่านมาแล้วแลาจะเกิดลานินญา จะเกิดฝนตกสุดขั้วอีกไหมน้ําจะมากสุดขั้วไหมในปีนี้เนี่ยที่เราประเมินนะครับกับทางกรมอุตุนิยมวิทยาและก็ทางสส,สนด้วยนะครับในเรื่องของการที่เราจะประเมินในปีนี้เนี่ยก็ตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นไปเนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะมีปริมาณฝนมากกว่าค่าปกติเพราะฉะนั้นก็ถือวาอ่าก็มีปริมาณฝนมากนั่นแหละนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยในเรื่องของพายุ นะครับในเรื่องของพายุเนี่ย oh. สิยตีเนี่ย oh. ก็ประเมินว่ามันก็อาจจะมีแนวโน้ม1-3ลูกแต่ในเรื่องของพายุเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่กำหนดได้ <Yeah. S 2> ยากพอสมควรมันก็ต้องเป็นระยะใกล้ๆว่า,าย่อมความกดอากาศตาม mm. ที่มันจะเกิดขึ้นในบริเวณทะเลจีนใต้ oh. นะครับตรงนี้เนี่ยแล้วก็มันจะพัฒนาตัวอย่างไร mm. ไรตรงนั้นเนี่ย ใช่ใช่ต้องมันต้องมีสัญญาณมันต้องเริ่มก่อนแล้วมันก็ต้องเอามาประเมินในลักษณะแบบนั้นว่ามันจะอย่างไงในขณะเดียวกันเนี่ยพายุมันก็จะอุ้ยมันจะไปทิศทางไหนบางทีมันก็เปลี่ยนทิศเหมือนการโดนลมโดนในเรื่องของความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแล้วแต่ในในจังนะมีอิทธิพลเพราะฉะนั้นในทิศทางที่จะเคลื่อนไปว่าจะเข้าตรงกับประเทศไทยเลยหรือเปล่าตรงนี้เนี่ยแต่มากกว่าไปที่แล้วไหม มากกว่าปีแล้วไหมปีแล้วก็คาดการประมาณ1 2ถึงลูกอะไรนักศึกษาแบบนั้นนะครับสถิติแต่ก็แทบจะไม่มีมันก็เฉียวเฉียวปีที่แล้วเฉียวเฉียวแต่ปีแล้วแต่ข้อสําคัญคือในเรื่องของล่องมรสุมที่พาดผ่านอ๋อที่จะเข้ามาใช่ครับไอตัวล่องมรสุมที่พาดผ่านเนี่ยมันเป็นอะไรที่คาดกันยังไม่ได้ืเพราะว่ามันจะเกิดการที่ว่าเป็น,ป,นปรากฏการณ์นักศึกษาที่ว่ามีหย่อมความกดอากาศต่าอยู่สองฟากเนาะแล้วที่มันจะทําให เกิดเป็นร่องมรสุมที่มันจะเป็นในช่วงที่ไอซี่มันจะเป็นร่องมรสุมในลักษณะแบบนี้เนี่ยมันก็จะค่อนข้างที่จะอุณหภูมิอตอนยอมความรอกอนกต่ำเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่มันอุณหภูมิสูงอยู่แล้วเพราะนั้นเนี่ยลมมันก็จะพัดเข้าไปทิศทาทางนั้นแล้วยิ่งถ้าเป็นอยู่ในช่วงฤดูฝนเนี่ยมันก็จะดูดลมในลักษณะที่ลมตะว,วันตกเฉียงใต้ซึ่งจะเอาความชื้นจากทางทะเลอันดามันเข้ามา แล้วฤดูฝนของเรานี่ก็คือตะวันตกเฉียงใต้ค่ะเพราะเอาความชื้นเข้ามาในแผ่นดินเราเยอะๆอในลักษณะแบบนี้มันยิ่งความชื้นมากเท่าไหร่มันก็จะทําให้มีปริมาณฝนมากเท่านั้นในลักษณะประมาณแบบนี้ครับนี่แหละเราก็เลยคุณผู้ชมเราอธิบายกันก่อนเพราะว่าท่านเลขาสตมชอยากให้เราเห็นภาพด้วยว่าบางอย่างมันคาดการไม่ได้บางอย่างมันตุลระย,ยะใกล้ๆก่อนแต่ฟังดูแล้วแน่อน,นอนว่าเหมือนจะมากขึ้นนะก็ <c oughs> ปีนี้ก็ถือว่าถ้าประเมินนะครับฝนเนี่ยต้องมากกว่าปีที่แล้ว นะครับในในฤดูฝนนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเราก็มีมาตรการรับมือฤดูฝนซึ่งทางสธชเนี่ยก็ออกมาตรการสิมาตรการรับมือฤดูฝนเรียบร้อยแล้วผ่านคณะกรรมการน้ําแห่งชาตินะครับที่เสนอคอรมอตรงนี้แต่ตอนนี้เนี่ยก็มีการแจ้งที่จะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรงนี้เนี่ยไปดําเนินการขับเคลื่อนตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเตรียมพวามพร้อมอาคารโชลศาสตร์ไม่ว่าจะประตูน้ํา ระบบตัวฝายตัวะอะไรอย่างไงพนังกั้นน้ำอะไรนูน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยต้องไปสำรวจแล้วก็ไปซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานไม่ว่าจะเป็นเครื่องสูบน้ำก็เช่นเดียวกันอะไรอย่าในลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้เนี่ยก็อยู่ในมาตรการในขณะเดียวกันเนี่ยปีนี้เราประเมินว่าเรารู้ว่ามันแนวโน้มที่จะเป็นลานยาิญาเราก็มีมาตรการหนึ่งที่สําคัญเลยนะครับก็คือมาตรการที่จะ ต้องบริหารจัดการเป็นลุ่มน้ําหรือบริหารจัดการเป็นกลุ่มลุ่มน้ําก็หมายความว่าเราไม่ได้บริหารจัดการที่ตัวเขื่อนอย่างเดียวลนะเพราะนั้นเราก็จะมีการที่จะประเมินสถานการณ์ว่าแนวโน้มถ้ามันจะมีปริมาณฝนมาเยอะใช่ไหมครับสมมุติเช่นในเดือนสิงหาเดือนกันยายนเนี่ยปริมาณฝนอาจจะมาเยอะแล้วก็มีแนวโน้มที่จะมีพายุเข้ามาเนี่ยเราก็จะมีการที่จะประเมินสถานการณ์ตรงนี้ว่าเฮ้ ถ้าฝนมาเยอะในช่วงนั้นหรือจะเป็นพายุเข้ามาช่วงนั้นเนี่ยปริมาณน้ําในลําน้ําต้องเยอะอปริมาณน้ำในลำน้ําเยอะเนี่ยถ้าเราไม่บริหารจัดการที่ตัวเขื่อนให้ดีก็หมายความว่าในช่วงนั้นมันก็ในปริมาณน้ําในลําน้ําเยอะอยู่แล้วแล้วเขื่อนก็ต้องเร่งปล่อยระบายออกมาเหมือนกันถ้าเขื่อนมันเต็มเพราะนั้นหรือว่าเขื่อนมันจะล้นจากอทางระบายน้ําฉุกเฉินหรือเป็นเวตรงนี้ออกมาเองตรงนี้เนี่ยมันก็เท่ากับว่ามันก็ไปเติมก็ไปที่ท้ายน้ํา เพราะฉะนั้นในลําน้ํามันก็จะยกตัวสูงขึ้นอีกที่จะสมมติระบายน้ําออกมาเยอะเนลักษณะแบบนั้นมันก็เหมือนกับว่า,ามันจะท่วมพี่น้องประชาชนแทนที่จะท่วมแค่แสิเซนมันก็อาจจะท่วมเป็น20เซน30เซนนะถ้าไม่บริหารตต้นถ้าไม่บริหารตักต้นเพราะฉะนั้นปีนี้เนี่ยเราก็จะใช้หลักเกณฑ์นี้ครับว่าบริหารจัดการน้ำเนี่ยต้องบริหารจัดการทั้งรุ่มน้ําหรือเป็นกลุ่มรุ่มน้ําเพื่ออะไรครับเพื่อที่เราจะดูไปว่าเอ้ยถ้ามันมีแนวโน้มในลักษณะแบบนั้นค่อนข้างสูงนะ เราจะต้องพ่องน้ําออกมาจากเขื่อนก่อนในระหว่างที่น้ําในลําน้ำเนี่ย<ม>ยังไม่ได้มีมากม,มันก็จะไม่ได้สร้างผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นไอ้ตอนที่ปริมาณฝนเข้ามาเยอะๆหรือในรีวช่วงของการที่มีแนวโน้มที่จะเป็นพายุหรือเป็นบีเพชชันเป็นอะไรเข้ามาแล้วก็แล้วแต่ตัวเขื่อนตาตัวอ่างเก็บน้ําตรงนี้เนี่ย<ม>ก็จะรองรับปริมาณที่ลงมาเยอะๆตรงนี้ได้<ม>โดยที่<ม><ม>ความปลอดภัย<ม>หลักการที่จะต้องมีการบางทีเร่งระบายน้ําออกมาเนี่ยเพราะว่า เราต้องรักษาในเรื่องของความมั่นคงแข็งแรงของ,ของความปลอดภัยของโตเขืยร์เพราะฉะนั้นถ้าเราพ่องน้ําไปก่อนแล้วเรามีพื้นที่ว่างให้กับน้ําที่จะลงมาได้เยอะๆแล้ก็รับได้เราก็รับได้ในขณะเดียวกันเน้น้ำในลําน้ําที่มากอยู่พอสมควรคเราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องไประบายจํานวนมากที่จะออกไปในลําน้ํานั้นมันก็จะเป็นการลด ในเรื่องของการที่จะไปมีผลกระทบพี่น้องประชาชนรุ่มน้ําไหนน่าเป็นห่วงตอนนี้ที่ท่านสั่งจับตาเป็นพิเศษเลยคโดยหลักการแล้วนะครับในส่วนของรุ่มน้ําชีกับรุ่มน้ํามูลทุกปีเนี่ยมันก็คือใช่ครับเพราะว่ามันก็ยังในเรื่องของปริมาณน้ําที่มันมีมามากๆในเรื่องของอาคารบังคับน้ําที่จะเอามาใช้ตรงนี้เนี่ยเก็บน้ํา ในต้นลุ่มน้ําชีก็กําลังเร่งดําเนินการสร้างอยู่หลายหลายพื้นที่ก็ยังไม่พร้อมยังไม่พอทีเดียวมากนักนะครับในรัแบาบนั้นในพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็ลงมาถึงพื้นที่ภาคกลางเราเองลุ่มน้ํายมก็น่าเป็นห่วงเพราะว่าลุ่มน้ำยมเนี่ยมันไม่ได้มีอาคารโลรประทานที่ขนาดใหญ่หรือจะอะไรไงที่จะ ปริมาณน้ําที่จะลงมาในรุ่นน้ายมเยอะๆที่จะเก็บไว้ก็จะเห็นภาพอยู่แล้วนะครับรุ่นน้ายมเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะท่วมในฤดูฝนแล้วก็จะแหลงในฤดูแล้งเพราะว่าไม่มีแหล่งเก็บน้ําไว้ได้จํานวนมากพอแก้มริงก็ไม่พอแก้มริงก็ยังไม่พอครับในในส่วนที่เราก็มีการพิจารณาที่จะดําเนินการแก้มริงเพิ่มเติมหรือก็เป็นพื้นที่หน่วงน้ําในรักษณะตร์แบบนั้นน้ำมันก็จะมาทั้งหมดแล้วมันก็ต้องมาผ่านเขื่อนเจ้าพยาอยู่ดี นะครับเขื่อนเขาเจ้าพยาเป็นหลักนะครับอีกส่วนหนึ่งก็อาจจะออกไปทางชัยนาทป่าสายอีกส่วนหนึ่งก็ออกไปทางอ่าชัยอ่าชัยนาทออกไปทางชาจีนไปทางสุพรรณบุรีในลักษณะแบบนั้นนะครับอันนี้เนี่ยในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำมาสามลุ่มและที่มั่นห่วงที่สุดใช่ไหมท็อปทีและก็คือที่เราจะต้องยอ่าอืมเราเราต้องแต่เราต้องบริหารจัดการที่ดีตรงนี้ถ้าเราบริหารจัดการที่ดีเราวางแผนดีๆแล้วเนี่ยก็คิดว่ามันก็ลดผลกระทบ ได้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้กลัวไหมคะคว่าอย่างระนิยาเนี่ยอย่างอันนี้ที่ที่แอดกลัวเองนะมันลงมาตุ้มเดียวไงจุดเดียวตุ้มเดียวเหมือนที่เราช่วงหลังๆเราจะมีปัญหาอันนี้เยอะมากเลยก็อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่แบบว่าอันนี้ก็คือเป็นสาเหตุในเรื่องของการเปลีป่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่แบบสุดขั้วเหมือนกันเนาะครับ เพราะว่าอย่างเดิมเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยบางทีฝนมันก็ตกกระจายเนาะมันก็วันหนึ่งมันอาจจะตกสักร้อยมิลสองร้อยมิลหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่บางทีเดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้มันตกมาเทียอ่าสองร้อยสามร้อยมิลภายในระยะเวลาสั้นๆนะครับเนี่ยอ่ามันก็ทําให้ในเรื่องของระบบการระบายไม่ไม่ดีเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทําได้ในลักษณะแบบนี้นะครับคือถามว่าเราจะไปดักว่าเอ้ยเราจะต้องไปเพิ่มในเรื่องของ โครงสร้างพื้นฐานที่จะมารองรับตรงนี้เนี่ยโอ้โหมันใช้งะมาณมากมายมหาศาลที่จะไปดักตรงไหนละ่ะบางทีมันก็ทั้งประเทศอ่ะมันก็ค่อนข้างที่จะดักยากเนาะแต่เราก็ประเมินในเรื่องของความสุ่มเสี่ยงในพื้นที่ไหนเราก็เลยออกมาตรการตรงนี้ครับในเรื่องของการที่ว่าหนึ่งเราจะต้องแจ้งเตือนดีๆแจ้งเตือนลุกนะกับพี่น้องประชาชนแล้วก็คือความร่วมมือก็คือพี่น้องประชาชนก็ต้องเข้าใจแล้วก็ต้องพร้อมที่จะปรับตัวกับในเรื่องของ การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศของโลกด้วยนะคะ,ะนี้ซึ่งทั่วโลกเนี่ยก็มีทุกคนก็พบ,พบกันหมดหไม่ใช่ประเทศไทยประเเทศเดียวแม้กระทั่งประเทศที่บอกว่าโอ้โหแบบแนวหน้าชั้นนําของโลกอะไรนู่นนี่นั่นก็เผชิญปัญหาเช่นเดียวกันะนะครับในในลักษณะแบบนั้นมันก็ต้องอมันคาดเดายาก บางทีที่มันมาเนี่ยมันมันอย่างที่บอกอ่ะมันมาคาดเดายากมันก็ตุ้มเดียวเลยนะจะท่ไรขาดใช้คาว่าโลกรวนใช่โลกรวนครับเห็นภาพชัดเลยแล้วเราอยู่บนโลกไปเดียวกันคุณผู้ชมยังไงทุกจุดแหละมันก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันหมดทีนี้ดูเหตุผลว่าว่าอาทิตย์สองอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยก็คือประเทศจีนก็ท่วมระเนรนาดอยู่เหมือนกันถูกไหมครับในลักษณะแบบนั้นในทางยุโรปช่วงนี้มันต้องเป็นฤดูใบไม้ผลิแต่บางประเทศนี่โดนที่ หิมะมาแล้วก็หิมะจํานวนมากด้วยตัวบ่งชี้แล้วมันก็คือมันรวนมากนะณขณะนี้คในในรักษะแบบนี้เลยไทยเราเองล่ะในฐานะท่านคำกับแลน้ําทั้งระบบเนี่ยท่านก็เตรียมรับไอ้เรื่องของโลกลวนนี่แล้วถูกต้องไหมคะถูกครับเพราะว่าในในแผนแม่บทการบริหารจัดการน้ํา20ปีเนี่ยเราก็เอาในเรื่องของโรคลวนเนี่ยเรามาคิดนะครับเพราะว่า เช่นในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยในเมสคิลที่ทางคุณอาจถามผมว่า<ม>ว่าเอ้ยฝนมันมาตุ้มเดียวทีเดียวในี่ยษักแะบบนั้นเนี่ยแล้วมันมามเป็นจุดเดียว<ม>ในลักษะพแบบนี้<ม>เอ้ยมันเกิดขึ้นบ่อยถามว่าโดยเฉพาะไอ้พวกโครงการขนาดเล็กๆสมัยก่อนเนี่ย เราไม่ได้ออกแบบเนาะว่าที่จะต้องแบบว่ารองรับที่แบบว่าน้ํามาตุ้มเดียวเนื้อสัตว์แบบนี้เนี่ยโครงการยังไงครับโครงการเล็กๆเช่นโครงการชลประทานขนาดเล็กอ,อย่างเงี้ยนะครับว่าอาจจะไม่ได้มีระบบทางระบายน้ําฉุกเฉินอ,อะไรในรืักษัะแบบนี้เนี่ยแะอันนี้เราก็พวกฝ่ายเผยเล็กๆนนะใช่เราก็มีการที่จะว่าในอยู่ในแผนแม่บท การบริหารจัดกนรน้ําิ0ปีเนี่ยว่าจะต้องมีการทบทวนสําหรับโครงการเก่าๆเนี่ยเราบางทีเราต้องมีการทบทวน <k S 1> <stretching antu> อาจจะต้องเพิ่มในเรื่องของตัวอาคารเหล่านี้เข้าไปสําหรับในพื้นที่นั้น <k S 1> mm. ถ้าสมมุติแบบมันมาตุ้มเดียวจะเห็นนะคะว่า mm. ในปีก่อนๆที่ผ่านมาเนี่ยบางพื้นที่นี่เจอปริมาณน้ํานมากๆแบบนี้ตัวเขื่อนตัว <k S 2> อาจ็บน้ำอามันก็รับไม,ม่ไหวในลักษณะแบบนั้นเนี่ยอันนี้เราก็ต้องมาที่ว่าหาทางที่จะมาปรับในลักษณะแบบนี้ด้วยนะครับ ในขณะเดียวกันเนี่ยคือเราจะอาศัยในเรื่องของการที่จะไปปรับตัวอาคารโครงสร้างพื้นฐานอย่างเดียวเีันไม่พอในเรื่องของการที่จะใช้ในเรื่องของนิเวศอันนี้สําคัญระบบนิเวศระบบนิเวศครับในเรื่องของธรรมชาติอป่าไม้นี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งสําคัญนะครับป่าไม้ก็มีป่าไม้เยอะๆมันก็ ต้นไม้เนี่ยมันก็ถือว่าเป็นพูดง่ายๆนะถ้าสมมติต้นไม้มารวมๆกันแน่นๆเข้าๆเหมือนกับเป็นฝ่ายหรือเป็นตัวที่เป็นเขื่อนอะไรธรรมชาติเลยเนาะในการที่จะดักน้ําชะลอน้ําตอนนี้่ไม่ให้อก็ณวันนี้นะครับณวันนี้เนี่ยถ้าเราเข้าใจแบบนี้แล้วก็ต้องแอบถูกต้องถ้าเราไม่เริ่มณวันนี้ถ้าเราเริ่มวันนี้อาจถูกต้องเพราะว่ามันก็จะทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นในเรื่องของการที่จะใช้ ฝรั่งก็จะพูดเน้นนะครับว่า nature based solution นะอันนี้เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เขาเน้นมากๆตอนนี้เนี่ยก็คือว่าเอาระบบนิเวศเนี่ยเข้ามาช่วยในเรื่องของการบำบัดเพราะว่าโลกของเราเนี่ยเกิดขึ้นมาด้วยในการที่มันธรรมชาติแล้วมนุษย์เราเองเนี่ยเป็นผู้ทำลายธรรมชาติเพราะฉะนั้นณขณะนี้เนี่ยเราก็ต้องมาเยียวยาโลกของเราเนาะ้าพูดง่ายๆเราก็ต้องมาเยียวยามาบำบัดโลกของเราให้กับคืนสู่ สภาพเดิมให้มากที่สุดเท่าที่มากได้เอาเอาจริงๆนะถ้าคุณเฮเห็นภาพก็คุณทํากรรมไว้ใช่ไหมไปทําร้ายเขาใช่ไหมอันนี้ผมไม่ได้พูดนะครับไม่เป็นไรค่ะคุณอัดพูดเหรอใช่ถูกไหมถูกมันถึงเวลาที่ธรรมชาติก็คือว่า a ชั่นเท่ากับีแ a คชั่นก็คือแรงปฏิยาเท่ากับแรงกริยาแรงกริยาเท่ากับแรงปฏิิรยาอย่างแน่นอนตรงนี้เนี่ยเราทําอะไรไปมันก็จะท้อนกลับมาแบบนั้นเหมือนเราเฟี้ยงเอาลูกเทนนิสเน่าเฟี้ยงกําแพงไป ถ้าเรายิ่งเฟี้ยงแรงเท่าไหร่มันก็เด้งกลับคืนมาแรงเท่านั้นนั่นแหละคือสิ่งที่มันเกิดถูกต้องเพราะนั้นเนี่ยโลกเนี่ยมันคือความเป็นธรรมชาติของโลกเนาะที่สร้างขึ้นมาโลกโลกสร้างธรรมชาติขึ้นมามแล้วก็มีมนุษย์มนุษย์ก็มาอยู่ก็ใช้อยู่กับธรรมชาติใช้ทรัพยากรธรรมชาตินูน่นนี่นั่นแต่เราใช้มากเกินที่ โลกจะยอมรับได้ไหมเมื่อเร็วๆนี้อาจารย์ทรในเรื่องของเชี่ยวชาญทางด้านกำลังจะถามทางทะเลเรื่องของอุณหภูมิน้ำทะเลมันก็สูงขึ้นสูงขึ้นตรงนี้เนี่ยมันก็มันก็ส่งผลนะครับอันนี้เนี่ยส่งผลยังไงก็คือว่าความชื้นในอากาศเนี่ยก็จะมีมากขึ้นความชื้นในอากาศน้าทะเลค่อนข้างที่จะสูงขึ้นร้อนขึ้นเนี่ยถามว่าถ้ามันเกิดพายุเนี่ยพายุเนี่ยพายุอาหารของพายุคือความชื้น ถ้าพายุเนี่ยถ้าไม่ได้ไม่ได้อาหารไม่มีความชื้นเขาก็จะตายแลวเขาก็จะไม่รุนแรงด้วยถูกต้องถ้าพายุนะครับเริ่มก่อตัวถ้าเจอความกดอากาศสูงจากประเทศจีนพอทางนู้นเนี่ยอากาศมันจะแห้งนึกออกไหมครับตรงนั้นเนี่ยมาเจอปะทะกันลักษณะนั้นพายุจะไม่ค่อยไม่ค่อยมีกําลังเท่าไหร่ไม่แรงและไม่ได้แหมกันไม่เท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยปีนี้เนี่ยถามว่าอุณหภูมิของน้ําทะเลสูงมันก็สร้างความชื้นเยอะค่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติมันเริ่มก่อตัวที่เปียนพายุแล้วมีความชื้นเติมเข้าไปเหมือนกับเป็นอาหารพายุอ่ะพายุก็จะรีบอ้วนมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นสมบูรณ์มากขึ้นจะมีความรุนแรงมากขึ้นนะครับในลักษณะแบบนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นก็จะรุนแรงมากขึ้นยิ่งพายุมันรุนแรงมากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีน้ามากเท่านั้นอ้าวอันนี้ตอบโจทย์นะเหมือนที่เราเคยคุยที่อถามท่านมาสักคู่เลยว่าเอ๊ะมันมันจะเยอะมันจะรุนแรงั้ยนี่ไงก็เนื่องาความชื้นมันเยอะเลยพายุ ก่อตัวในปีนี้แล้วความความชื้นนะครับอุณหภูมิน้ําทะเลสูงๆแบบเนี้ยความชื้นเยอะๆแบบเนี้ยก็มีแนวโน้มที่มันจะส่งผลทําให้พายุที่มันมีความรุนแรงมากขึ้นแต่อย่างที่บอกครับว่าไอพายุที่จะมาเนี่ยคือเดี๋ยวพูดไปแล้วเดี๋ยวพี่น้องประชาชนจะตกใจจะตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันมีหลายปัจจัยก็อย่างที่ผมบอกครับว่าเป็นจังหวัดที่ความกดอากาศสูงลงมามันก็จะทําให้ พายุค่อนข้างที่ไม่รุนแรงในขณะเดียวกันทิศทางพายุเนี่ยมันจะเข้าเราหรือไม่เข้าเรามันก็ต้องขึ้นอยู่กับหลายๆปัจจัยณเวลานั้นด้วยใช่ครับเขาบอกว่าตอนเนี้ยน้ําทะเลก็จะเข้มมากขึ้นเหมือนเหมือนที่เราประชิญอยู่ตอนนี้คุณผู้ชมน้ําจืดก็จะจืดมากขึ้นเออเกี่ยมั้ยเขาก็บอกมาจากอุณหภูมิโลกที่มันเปลี่ยนเนี่ยแหละค่ะท่านผู้ชมอุณหภูมิโลกที่มันเปลี่ยนถามว่ามันก็คือทําให้เกิดการระเหยมากขึ้นอืนะครับ ถามว่าน้ําที่น้ําจืดมันจะจืดมากขึ้นไหม,มถ้าน้ําที่มันอยู่ในแหล่งน้ําเราเองที่เป็นน้ําผิวดินอะไรของบ้านเราเนี่ยทางบ้านเราผมว่าผลกระทบ<า>ตรงนี้ก็อาจจะไม่ได้มีปัญหาแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยคือทางที่เป็นประเทศที่มันเป็นอยู่เขตโซนที่ค่อนข้างอบอุ่นคือเขตหนาวในลักษณะแบบนั้นนะครับว่า อ่ามีทานน้ําแข็งมีหิมะอะไรนะไอไอพวกนี้มันละลายมามากขึ้นเนี่ยอ่ามันก็อาจจะส่งผลน้อยๆอ่าในระดับหนึ่งตรงนั้นอทีนี้ย้อนถามกลับไปที่ประเทศไทยบ้างคุณผู้ชมตอนนี้ทั้งหมดเนี่ยเรามีกี่ลุ่มน้ําอันนี้ยี่สองลุ่มน้าครับโอ้โหรีบตอบเลยไอย่ยี่สองลุ่มน้ําก่อนเป็นห่วงมาแล้วซะสามย้อนอีกทีชีมูลยมตอนนี้ที่เป็นห่วงนะคะย้อนกลับไปอีก ในพื้นที่ภาคใต้ก็ค่อนข้างที่จะเป็นห่วงอยู่เหมือนกันนะครับอย่างที่พี่ที่ภาคใต้ที่ปีที่แล้วที่เป็นประเด็นเนาะทางแถบนาราที่วาดปัจจนียาลาคือก็เป็นรุ่มน้ําทางรุ่มน้ําโกลกรุ่มน้ําอะไรตรงนั้นนะครับรุ่มน้ำอ่าชายอ่าทะเลอ่าทางภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะครับในในส่วนนั้นด้วยในในส่วนนี้เนี่ยถามว่ามัน มันก็ขึ้นอยู่กับว่าปัใจจัยในเวลานั้นเนี่ยว่าแนวโน้มที่ว่ามันจะมียอมวับคนอากาศตามมาแช่ตัวไหม<ฆ>หรือจะอะไรงไง<ฆ>ในลักษณะแบบนั้นที่ว่าหรือว่ามันจะมอีอิทธิพลอย่างไรอะไรตรงนั้นเนี่ย<ฮ>เราถามว่าทุกพื้นที่เนี่ยถ้าเราจะไปบอกว่าเดี๋ยวพี่น้องประชาชนบอกว่าไอ้รุ่มน้ําชั้นจะไม่ห่วงเหรออะไรยังไงทั้งยี่สิบสองรุ่มน้าเนี่ยเราห่วงหมด มีผลศึกษามหมดแล้วอ่เา,<ม>เาเราเดําเนินการเรา,<ม>เราต้องเฝ้าระวังที่เราจะต้องดูหมดแล้วก็มีคณะกรรมการรุ่มน้ําอยู่ในในรุ่มน้ําทั้ง22รุ่มน้านะครับและคณะกรรมการรุ่มน้าเนี่ยก็มีแผนในเรื่องของแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ําท่วมแรงอยู่แล้ว<ม>แล้วก็ทางสชอ,ออกมาตรการเพิ่มเติมค่ะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยคือสทชก็ทํางานกับคณะกรรมการรุ่มน้ําอยู่แล้วะนะครับแล้วก็ ถ้าเราประเมินแล้วสถานการณ์ไหนที่จะมีความสุ่มเสี่ยงค่อนข้างสูงที่มีแนวโน้มอาจจะค่อนข้างที่จะท่วมเยอะอาจจะท่วมนานเราก็จะไปตั้งศูนย์ในการน้ําส่วนหน้าเหมือนกับปีที่ผ่านมาแล้วก็ไปตั้งที่อุบลราชธานีที่บริหารจัดการทั้งรุ่นน้ามูลกับรุ่มน้าชีที่ภาคกลางเราก็ไปตั้งที่ย่าที่ผ่านมาเนาะก็ที่จะบริหารจัดการในโซนของพื้นที่ภาคกลางทั้งหมดแล้วก็ลงมาถึงกรุงเทพมหานครด้วย ี่น้องประชาชนยังบวบบางท่านก็อาจจะมองว่าเอ๊ะแล้วทำไมจะต้องมาปกป้องกรุงเทพมหานครทำไมต้องไปเอาใจกรุงเทพมหานครอะไรอย่างไงก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นหลักการบริหารจัดการน้ำนะครับว่าไม่ได้ดูเฉพาะกรุงเทพมหานครอย่างเดียวะนะครับเราก็บริหารจัดการที่ทําอย่างไรที่ดูแลในเรื่องของลดความเสียหายทุกพื้นที่ทแล้วในบางพื้นที่ที่เราป้องกันได้มันก็เป็นต้องเป็นเชิงป้องกันที่จะต้องดําเนินการที่จะม่ให้เกิด<ช>คล้ายขา่ายเล่นถามอีกนิดนึง เราพูดกันเรื่องของฝายที่เราเคลือนขนาดเล็กหรืออะไรประมาณนี้ทีนี้ถามภาพรวมหน่อยแผนรวมเลยเนี่ยเราต้องสร้างเขื่อนอีกอะไรทั้งหมดอีกกี่แห่งหรืออะไรมั้ยมีตัวเลขในใจที่ีบอกไหมมีอยู่นะครับที่ต้องสร้างอีกกี่แห่งเอ่อจำนวนกี่แห่งเนี่ยมันมันตอบยากเหมือนกันเนาะในข้าวข้าวตามแผนก็คือมันต้องมีทั้งขนาดใหญ่และขนาดกลางก็เป็น ถ้าถามว่าความจําเป็นแล้วก็ขนาดเล็กรวมกันแล้วเนี่ยก็เป็นร้อยแห่งท,งทนะครับที่ต้องทําเพราะว่าอ,อะไรครับคือปริมาณน้ําบ้านเราเนี่ยเราสิ่งที่เราจะในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงที่ดีที่สุดแม้กระทั่งในเรื่องของสภาวะเราก็รู้ดีอยู่แล้วในเรื่องของสภาพภูมิอากาศนี้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงโลกมันลวนในลักษณะแบบนี้เนาะเพราะฉะนั้น ปริมาณน้ํําน้าโดยเฉพาะน้ําจืดเนี่ยมันก็มันก็อาจจะไม่เพียงพอฝนถ้าเราไม่ได้เก็บไว้เยอะๆเนี่ยเพราะนั้นถ้าเราไม่มีภาชนะที่จะไปเก็บฝนในฤดูแรงเราก็มีความเสี่ยงในการที่จะแรงในลักษณะแบบนี้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปสร้างเพิ่มเติมทั้งขนาดเล็กขนาดกลางเล็กกลางใหญ่เล็กกลางใหญ่ถ้าขนาดใหญ่มันก็ค่อนข้างที่จะใช้ระยะเวลามากพอสมควร ในขณะเดียวกันถามว่าในเรื่องของการผ่นน้ําก็มีความจําเป็นเนาะเพราะว่าในบางรุ่มน้ำเนี่ยปริมาณน้ําที่มีอาจจะเกินความต้องการค่อนข้างเยอะแต่อีกรุ่มน้ำหนึ่งไม่มีน้อยในรัสษาแบบน้ําก็มันก็ควรที่จะต้องมาคิดในรักษณะแบบนี้ด้วยมีการที่จะผ่นน้ําด้วยมันก็ต้องทําหลายรูปแบบในการที่โจทย์สําคัญก็คือว่าจะทํำยังไงสร้างความมั่นคงด้านน้ํา ให้กับพี่น้องประชาชนในทุกภาคส่วนเลยนะครับไม่ใช่ภาคการเกษตรอย่างเดียวภาคการเกษตรภาคอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมภาคการบริการทุกภาคส่วนแล้วพี่น้องประชาชนทั่วไปอะไรเงี้ยต้องต้องมีความมั่นคงด้านนี้อันนี้เพราะแนวโน้มการใช้น้ําของคนประชากรของบ้านเราก็เพิ่มขึ้นทุกปีในขณะเดียวกันมันก็มีการพัฒนาบ้านเรากันเกิดการพัฒนาครับไม่ว่าจะเป็นภาคอุตสาหกรรมก็เกิดการพัฒนา การปรับเปลี่ยนอาชีพในเรื่องภาคการเกษตรมันก็มีการปรับเปลี่ยนกันเนาะแม้กระทั่งในเรื่องของไม้ผลยิ่งไม้ผลอันนี้เนี่ยเราเรามีความรู้สึกว่าเราจะต้องสร้างความมั่นคงให้กับไม้ผลเป็นอย่างดีเพราะว่าไม้ผลเนี่ยมันถ้ามันยืนต้นตายถ้ามันขาดน้ําถ้ามันตายเนี่ยความมันจะได้ผลผลิตเนี่ยมันลงทุนระยะย,ยาว20-30ามปีมาอย่างน้อยเนี่ยสาหปีถึงจะได้ผลผลิตเพราะนั้นเนี่ยถามว่าถ้าเราต้องไปลงทุน ใหม่อย่างเงี้ยอ่าใน3าถึงหปีเนี่ยเกษตรกรเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะต้องน่าเห็นใจเนาะในช่วง3-5ปีก็อาจจะต้องมีการปลูกพืชอื่นแซมกว่าจะได้ผลผลิตตรงนี้แต่มันก็มันไม่ใช่เรื่องอ่ะทำยังไงที่จะต้องสร้างความมั่นคงตรงนี้มันมันก็ต้องต้องร่วมกันนะพอพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยผมผมอยากจะเรียนพี่น้องประชาชนแล้วทางคุณอัดด้วยนะครับว่ามันต้องร่วมกันคือมันก็ต้องดูว่า ในพื้นที่โซนนั้นเนี่ยว่ามันเหมาะหรือไม่ในเรื่องของการที่จะไปปลูกในลักษณะแบบนั้นบางทีมันเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างที่จะแห้งแล้งพอสมควรและในเรื่องของการพัฒนาแหล่งน้ําเอามาให้ตรงนี้เนี่ยมันอาจจะยากเพราะฉะนั้นในการที่ไปปลูกตรงนั้นมันก็มีความเสี่ยงต้องเลือกพืชให้ถูกกับพื้นที่ใช่ตรงนี้ครับอันนี้อันนี้เป็นโจทย์สาคัญก็ทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติก็ประสานกับกระทรวงเกษตรและสหกรอยู่ด้วย นะครับแม้กระทั่งในเรื่องของการที่จะเพิ่มมูลค่าของผลผลิตต่อนหนึ่งหน่วยน้ําอันนี้ก็สําคัญเพิ่มมูาคาผลค่าผลผลิตตอนน่อหนึ่งหน่วยน้ยนํำนะยังไง เช่นเอเอาใช้น้ําไป1ลูกบาทเมตรเนี่ยมูลค่าที่จะได้ออกมาเนี่ยมันควรที่จะสูงถ้า1ลูกบาทเมตรแล้วมูลค่าที่ออกมาน้อยๆเนี่ยมันเหมือนกับว่าเป็นการลงทุนด้านน้ำเนี่ยมันไม่ได้คุ้มทุนอันนี้เราเคยคิดกันมาก่อนไหมหรือว่าเนี่ยนเนี่ยบอกให้คิดอันนี้แล้วต้องคิดด้วยอันนี้ต้องคิดด้วยเพราะว่ามันเป็นตัวชี้วัดของ SDG เลยนะครับเป็นตัวชี้วัดในระดับโลกที่เขาจะมองว่าในลักษณะนี้คือค่าเฉลี่ยของโลกในขนาดนี้เนี่ย ในเรื่องของมูลค่าตอนหนึ่งหน่วยน้ำเนี่ยเขาอยู่ที่ประมาณถ้าผมจําตัวเลขไม่ผิดนะครับก็ประมาณสัก16เหรียญสิบสี่ถึงสิหกเหรียญนะครับต่อหนึ่งลูกบาทเมตรนะครับแต่ในขณะเดียวกันบ้านเราเนี่ยมูลค่าต่อหนึ่งหน่วยน้ำนะครับนะครับตอนนี้อยู่ที่ประมาณ8ปถึงเเหรียญสหรัฐเท่านั้นเอง US เสดอลลาร์ตรงนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็กับว่าเรายังค่อนข้างน้อยอยู่เหมือนกันเนาะก็วัดผลจริงๆอ่ะคือบ้านเราค่อนข้างที่จะ ถ้าภาคการเกษตรเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นในเรื่องของนานาก็คือว่าในเรื่องข้าวต้องใช้น้ําเยอะอยู่ละค่ะในขณะเดียวกันเนี่ยข้าวใช้น้ําเยอะแต่มูลค่าคือผลผลิตต่อไร่เนี่ยมันมันได้ราคาได้มูลค่าออกมาเนี่ยมันไม่ได้เยอะมากถ้าไปเทียบกับพืชอื่นๆเช่นทุเรียนไม้ผลอะไรพวกนี้ค่อนข้างที่จะใช้น้ําไปไม่ได้เยอะมากแต่ได้มูลค่าตรงนี้ออกมาเยอะตรงนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ ไ,ได้ดพูดคุยกับทางกระทรวงเกษตรและสหกรด้วยเหมือนกันอีกส่วนหนึ่งก็คือต้อง<ม>ดูบริหารจัดการในเรื่องของการรู้สการสูญเสียของน้ําอันนี้ก็มีความจําเป็นสําคัญนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับรวมไปถึงในเรื่องของการประหยัดน้ำเนี่ยผมว่าถ้าคุยเรื่องน้ำเนี่ยคุยยาวค <ง S 2> นจะสามวันไม่จบ,จบเพราะนั้นก็คือว่า ถ้าม,มองในแง่ของการที่เราต้องมาร่วมกันประหยัดน้ําด้วยเพราะว่าณขณะนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่าโลกรวนเนี่ยในเรื่องของน้ําอาจจะไม่ค่อยเพียงพอเท่าไหร่ในณสถบนนี้มันก็ต้องย้อนกลับมาที่ตัวเราก่อนอว่าตัวเราเองเนี่ยเราประหยัดน้ําได้มากพอหรือยังเนาะมไม่ไม่ใช่แบบว่าในเราชีวิตเราประจําวันเราเคยชินเนาะตื่นเช้ามาเราก็เปิดก๊อกได้ตลอดเวลาสักวันหนึ่งถ้าเปิดก๊อกแล้วน้ไม่ไหลขึ้นมาล่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ขึ้นมาอยู่กับ ต้องร่วมมือกันทุกฝ่ายในความเห็นผมนะครับพี่น้องประชาชนก็เป็นส่วนหนึ่งที่สามารถที่จะร่วมกันที่จะเยียวยาโลกไปนี้ได้เราพูดกันอะไรต้องต้องเริ่มจากตัวเราต้องเริ่มจากตัวเราแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยพี่น้องประชาชนก็ร่วมกันได้ในเรื่องของการปลูกต้นไม้โดยเฉพาะไม้ยืนต้นต้องเริ่มแล้วนะใช่ถ้าสมมติปลูกไม้ล้มลุกเนี่ยมันก็ไม่ได้ช่วยในเรื่องของการดูดซับในเรื่องของ คาร์บอนไดออกไซด์หรือจะเป็นในเรื่องของการเพิ่มความชื้นคือต้นไม้เนี่ยมันจะเป็นการเพิ่มความชื้นในอากาศด้วยเพราะฉะนั้นในเรื่องของการปฏิบัติการฝนหลวงอันนี้ก็เขาเกี่ยวพันนะครับสภาพโลกรวนในลักษณะแบบนี้อุณหภูมิเนี่ยวนหมดเลยครับว่าเราจะไปคาดหวังที่จะให้การปฏิบัติการฝนหลวงมางอย่างเดียวมาให้เราเต็มที่เนี่ยคือณเวลานี้การปฏิบัติการฝนหลวงก็ทํายากขึ้นอเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าโลก อุณหภูมิมันสูงมากมันร้อนมากร้อนมากมันก็จะทําให้ฐานเมฆนี่ค่อนข้างสูงในเรื่องของการปฏิบัติการฝนหลวงมันก็ยากขึ้นถ้าเมฆมันลอยตัวสูงเนี่ยการที่จะทําให้ฝนที่จะกว่าจะมาตกมาสู่พื้นดินอะตกมาด้วยแรงน้ำถ่วงของโลกอะมันก็แทบจะไม่ถึงพื้นดินกคุณผู้ชมก่อนอดีตอธที่ดิกองฝนหลวงเก่า ก็พอที่จะมีความรู้ในส่วนนี้อยู่บ้างก็เลยเมื่อก่อนบินด้วยกันบ่อยก็เลยก็เลยที่จกจะให้พี่น้องประชาชนได้ทราบแบบว่าเอ้ยมันมีหลายเงื่อนไขนะตอนนี้เนี่ยการสิ่งที่ดีที่สุดเรามาร่วมมือกันในในความเห็นผมนะก็คือว่าพี่น้องประชาชนก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราต้องมาช่วยกันที่จะเยียวยาโลกใบนี้เพื่อ ตัวเราเองและลูกหลานเราในอนาคตถ้าเราไม่เริ่มในวันนี้เนี่ยผมว่าในสิ่งที่โลกใบนี้จะอ่าตอนนี้มีหลายกระแสก็บอกว่าเป็นอยู่ในสภาวะที่อยู่ยากในโลกนี้อ้าวแล้วอยู่ยากโลกนี้แล้วเราทำยังไงให้อยู่ง่ายอ่ะก็มาเริ่มตัวเรานึ่ว่าจะย้อนกลับไปว่าทดลองอยู่ในนรกร้อนมากในโซเชียลเนี่ยมีคำนี้เยอะแยะไปหมดเลยอ่ะเออนรกร้อนจริงเหรอครับไม่รู้ไม่รู้ไม่ไม่ับนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือสิ่งที่ดีสุดตอนนี้เนี่ยเราผมว่านะบางทีเราอาจจะสร้างแคมเปญกันเลยเนาะในลักษณะที่แบบว่าเฮ้ยทำบุญให้โลกไหมถ้าเราทําบุญให้โลกอ่าก็คือว่าจะทําไงทําบุญให้โลกไม่ได้ทําบุญให้ตัวเราเช่นเราไปเอาอาหารไปถวายวัดไปทําบุญปัจจัยสร้างวัดสร้างพระอะไรอย่างเนี้ยเนาะตอนนี้ต้องมาทําบุญให้โลกทําบุญให้โลกโลกป้องกันธรรมชาติ เพราะฉะนั้นสิ่งที่ทําบุญให้โลกก็คือสร้างธรรมชาติให้กับโลกค่ะเราก็มาร่วมกันบ้านหนึ่งปลูกต้นไม้สักต้นสองต้นสามต้นอะไรนู่นนี่นั่นอะไรอย่างไงจะูงแลงไปปลูกเลยนะอ่าแน่นอนครับที่บ้านผมไยปลูกต้นไม้เยอะมากอแม้กระทั่งบ้านในกรุงเทพมหานครเนี่ยบ้านผมนี้จริงๆเราไม่ค่อยร้อนนะ เพราะว่ามันมีต้นไม้เยอะต้นไม้เยอะเราไปอยู่ใต้ร่มเงาอะไรนู่นนี่นั่น<อ>แล้วบ้านผมผมก็ไม่เคยกลัวในเรื่องของ PM 2.5อะไรเท่าไหร่ด้วยไม่เชื่อเดี๋ยวต้องไปดูต้องตามไปดูต,ตามไปดูนะครับเดี๋ยวหาเทปใหม่ไปดูในในขณะเดียวกันเนี่ย <ฮะ S 2> ในเรื่องของการที่เราจะร่วมกันปลูกต้นไม้ทําอะไรตรงนี้เนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องที่ดีนะครับก็อยากจะเชิญชวนช่วยกันและอีกส่วนหนึ่งก็คือถ้าเราประหยัดน้ําเนี่ย ผมใช้สโลแกนนะประหยัดน้ําคือประหยัดเงินนะอเพราะว่าเราน้ําเราต้องเสียตังถูกมาถ้าเราประหยัดไปมันก็เท่ากับเราประหยัดเงินด้วยตรงนี้เนี่ยคือการถ้าการประหยัดน้ําไปได้ปุ๊บเนี่ยมันก็เฉลี่ยการน้ําที่มันมีอยู่ในปริมาณจํากัดเนี่ยมันก็เพียงพอในระดับหนึ่งเลยอันนี้มันก็จะช่วยกันค่ะจริงๆอะเกือบลืมจริงๆอาจจะตั้งใจจะเรียนถามท่านเลยาว่าสภาพโลกที่มันเปลี่ยนไปโลกร้อนร้อนสดขั้วอะไรสุดสุดๆอย่างที่มันเกิดขึ้นอะ เรื่องของการเมเนน้ำเนี่ยมันต้องเปลี่ยนไปจากอดีตมากไหมก็ในระดับหนึ่งเลยนะครับอย่างที่ผมบอกเนี่ยเดิมทีเนี่ยรูปแบบในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำเนี่ยเราก็คือตัวเขื่อนตัวอ่างเก็บน้ําที่เรารู้กันอยู่ดีเนี่ยเราก็ถ้าสาวิชาการที่บอกว่ารูเคิร์ฟในการบริหารจัดการน้ําที่เป็นไปตามแบบนั้นการบริหารจัดการน้ําตามรูเคิร์ฟของของของเขื่อนของอ่างนี้เนี่ยที่มีไว้เนี่ย เพื่อที่จะดูแลในเรื่องของความปลอดภัยในเรื่องของความมั่นคงของตัวเขื่อนเป็นหลักนะครับตอนนี้เนี่ยถ้าอย่างที่บอกอนะวันนี้เนี่ยเราต้องเปลี่ยนวิธีคิดนะเราไปหารจัดการน้ําทั้งลุ่มน้ําเลยจะมีะเขื่อนมีอ่างเก็บน้ําอยู่อะไรยังไงเท่าไหร่เนี่ยเพื่อที่จะบริหารความเสี่ยงใ,ในเรื่องของการที่จะลดผลกระทบในเรื่องของถ้ามันมีสภาวะที่ปริมาณน้ํามามากๆน้ําเต็มลาน้ําไม่ใช่ที่แบบว่าน้ําเต็มลาน้ําอยู่แล้วแล้วก็ มันก็จําเป็นที่จะต้องระบายเพื่อรักษาความปลอดภัยของตัวเกอนก็ระบายน้ําออกมามันก็เท่ากับน้ํามาชนน้ํามันก็ทําให้ยกน้ํายกตัวขึ้นท่วมอ่ามันก็จะท่วมมากยิ่งขึ้นใน,นรักษาอะไรแบบนั้นแต่ถ้าเนี่ยอันนี้ก็เป็นทิศทางหนึ่งที่เราจะต้องมาบริหารจัดการในลักษณะแบบนี้ที่จะต้องมองภาพไปไกลๆให้มากขึ้นไม่ใช่ไม่ใช่เพียงระยะสั้นหรือระยะกลางต้องระยะยาวด้วยในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ต้องมองว่าเอ้ยแล้วเราบริหารจัดการน้ําเนี่ย ความสุ่มเสี่ยงในฤดูแล้งที่จะมาถึงเนี่ยจะมีปริมาณน้ําเก็บกักมากน้อยขนาดไหนไม่ใช่ว่าเราเอาง่ายเข้าว่าก็คือพองไปเยอะๆแต่ฝนมันไม่ได้มาแบบนั้นน้ําในเขื่อนในอ่างเก็บน้าก็น้อยอันนี้ก็เป็นความยากในเรื่องของการบริหารจัดการน้ําในยุคนี้ในสภาวะโลกรวนถ้าสมมุติเราไม่ได้มีการที่จัดการที่ดีปบเขื่อนแตกขึ้นมาอ่างเก็บน้ําแตกขึ้นมาทําไงมันก็จะทําให้เกิด เป็นภัยพิบัติที่รุนแรงต่อพี่น้องประชาชนค่ะอันนี้ไม่ไม่ถามคาว่ากังวลเพราะว่าก็เพราะกังวลนี่แหละเราถึงได้มีการเมนเทสสามสี่ห้าหกอย่างที่เราคุยกันมาเกือบยี่สิบวิธีที่เราคุยกันทีนี้ถ้าเกิดว่าจะถามว่าคนไทยล่ะตอนเนี้เกษตรกรก็ดีเนี่ยเขาจะเพาะเขาจะปลูกอ่าอตรงนี้ตรงนี้อยากเรียนพี่น้องประชาชนเลยครับว่า อยากให้ฟังหน่วยงานภาครัฐในเรื่องของการพยากรณ์ในเรื่องของการข้อมูลเพราะว่ามันก็มีหลายหน่วยไม่ว่าจะเป็นกรมส่งเสริมการเกษตรที่จะแนะนําส่งเสริมการเกษตรเพราะว่ากรมส่งเสริมการเกษตรเนี่ยก็จะเอาข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆไปในขณะเดียวกันเนี่ยสามารถติดตามได้นะครับอันนี้ขอขายของนิดนึงของทางสนงงานักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาติเดี๋ยวมาเก็บตังค์ <laughs> เราจะมีการประชุมติดตามสถานการณ์น้ำประจําทุกสัปดาห์ในวันพุธนะครับแล้วเราก็จะมีการที่จะ สรุปข้อมูลตรงนี้เนี่ยที่จะไลฟ์ผ่านเพจ Facebook ของสำนักงานทภาพการ,ำการ้ำแห่งชาติด้วยแล้วก็มีการแถลงข่าวด้วยตรงนี้เราจะให้ข้อมูลเป็นทั้งในเชิงคาดการนะครับว่าแนวโน้มมันเป็นยังไงในสัปดาห์นี้หรือในเดือนนี้หรือในปีนี้ในในการที่เราจะช่วยเหลืออะไรอย่างไงหรือว่าพี่น้องประชาชนอยากจะติดต่อ สอบถามข้อมูลหรือขอความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรืออย่างไรติดต่อได้ทางท่องทางไหนก็คือทางเพจ f a c e b o o k ของเราเองท่านอินบ็อกซ์เข้ามาหรือจะส่งเข้ามาในเพจ f a c e b o o k ของเรานะครับหรือจะเป็นในแอปพลิเคชันของเรา national Thai water นะครับตรงนี้เนี่ยท่านก็ไปดาวน์โหลดเลยครับฟรีครับก็จะมีการบริการข้อมูลแล้วก็สามารถที่จะติดต่อเข้ามาได้หรือทางเว็บไซต์ของทางสสชนะครับตรงนี้ก็สามารถที่จะติดต่อได้ หรือจะเป็นเจ้าหน้าที่ของเราในพื้นที่หรือท่านจะติดต่อผ่านองคอ์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นตัวกลางที่จะเชื่อมต่อกับเราก็ได้ได้โหมดมนะครับตรงนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นในปีนี้ถ้าเราจากการที่เราประชุมกันแล้วเราประเมินสถานการณ์น้ําแล้วเนี่ยคือฝนเนี่ยก็เริ่มมาตั้งแต่วันที่สามที่ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับค่ะ,ะตรงนี้เนี่ยก็เริ่มแล้วก็ในช่วงแรกเนี่ยก็จะมีฝนฟ้าขนองอนะครับอาจจะมีพายุฤุดูร้อนในลักษณะแบบนี้ ท,ที่ผ่านมาเนี่ยท่านก็เผชิญนะครับในบางพื้นที่ก็เผชิญกับในเรื่องของพายุรุดูร้อนนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยฝนก็จะอยู่กะเราสักประมาณสักถึงวันที่10หรือ1ินิดๆในละะักษณะแบบนั้นก็อาจจะหายไปในระดับหนึ่งแล้วฝนจะกลับมาใหม่นะครับในละะักษณะแบบนี้ฝนก็ยังไม่กระจายตัวหรือตกต่อเนื่องอย่างดีเพราะนั้น ในพื้นที่ลุ่มเนี่ยโอเคนะครับในเรื่องของการเพาะปลูกเนี่ยมันก็จะต้องหนีในเรื่องของการที่จะมีน้ําหลากมาในช่วงน้ําหลากด้วยในพื้นที่ลุ่มนะครับพื้นที่ลุ่มต่ำเนี่ยทางสทรชกับทางกรมสมทานเนี่ยเราก็พยายามที่จะส่งเสริมให้มีการเพาะปลูกในพื้นที่ลุ่มต่าเนี่ยก่อนพื้นที่อื่นๆก็อาจจะเริ่มในเดือนพฤษภาคมนี้เลยได้นะครับ <c oughs> สำหรับพื้นที่ลุ่มต่ําแต่ในขณะเดียวกันพื้นที่ดอนรือพื้นที่อื่นๆเนี่ยโอกาสเสี่ยงในการที่ พันธุ์ไผ่ยพอป,ปลูกในขนาดนี้ไปแล้วเนี่ยโอกาสเสี่ยงที่จะทําให้เกิดความเสียหายเนี่ยค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทําได้ในสําหรับพื้นที่รุ่มต่ำเอ่อพื้นที่พื้นที่ดอนหรือพื้นที่สูงะนะครับก็อ,อยากจะไปสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเริ่มไปปลูกประมาณสักกรกฎาคมอาจจะประมาณสักกลางเดือนกรกฎาคมไปตรงนี้เนี่ยความเสี่ยงในเรื่องของขาดแคลนน้ําในเรื่องของฝนทิ้งช่วงเนี่ย ก็จะน้อยแล้ว<น>เพราะว่าฝนท้งช่วงในปีนี้เนี่ยก็อาจจะอยู่ในช่วงของเดือนมิถุนายนกลางเดือนมิถุนายนไปถึงประมาณสักกลางเดือนกรกฎาคม<อ>นะครับแล้วฝนท้่ช่วงเนี่ยก็จะอยู่แนวโน้มก็อาจจะเป็นในพื้นที่ภาคเหนือ,อแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตามขอบขอบขอ,บของอบ้านเราในลักษณะแบบนั้น<อ>นะครับเพราะนั้นก็ต้องต้องระวังในส่วนนี้ด้วยะนะครับคือเราก็ เป็นกําลังใจแล้วเราก็อยากจะไม่อยากเห็นที่พี่น้องประชาช,ช,ชนที่ลงทุนไป<ช>แล้วเกิดความเสียหายใ,<ช>ในลักษณะที่ว่าฝนทิ้งช่วงแล้วทําให้มันสิ่งที่ท่านหว่านไปพอปลูกไปแล้วเกิดความเสียหายในส่วนนั้นนะครับนั่นเท่ากับต้นฤดูอาจจะมีพายุดร้อน ใช่ครับตุ้มๆพอตุ้มเสร็จก็จะทิ้งช่วงจะทิ้งช่วงไปแล้วก็ถึงจะมามาอีกจะมาอีกฝนจะดีจริงๆก็เลยก็จะเป็นกรกฎาคมเป็นต้นไปแล้วก็สิงหาคมกันยายนจนถึงตุลาคมเนี่ยแนวโน้มที่ฝนเนี่ยจะมากเลยนะครับโดยเฉพาะไล่ตั้งแต่พื้นที่ภาคเหนือลงมาจนถึงพื้นที่ภาคกลางภาคกลางบ้านเราปีนี้เนี่ยตุลาคมก็ยังแนวโน้มที่ยังมีฝนมาก S <S> นะครับแล้วก็เราก็ต้องติดตามไปในพื้นที่ภาคใต้อีกมันก็จะฝนมันปกติฝนเนี่ยมันก็ตกไล่าจากเหนือลงใต้ยังไม่ไมกล้าถามว่าจะเกิดน้ําท่วมใหญ่อะไรเหมือนที่ผ่านมาไม่ต้องขนาดนั้นในช่วงท่วมใหญ่ที่จะ,ท,จะ<อ>ที่จะเกิดหรือเปล่าอะไรตรงนี้เนี่ยเ,<อ>เราก็ต้องมาติดตามใกล้ๆแต่อย่างไรเนี่ยเราพร้อมเต็มที่คือเรียนกับพี่น้องประชาชนเราพร้อมที่จะรับมืออย่างเต็มที่นะครับในเรื่องของการบริหารจัดการเราจะต้องรองรับในส่วนนั้นครับค่ะไม่อยากให้สรุป แต่อยากจะถามเพิ่มมากกว่าครับอันนี้ต้องแล้วแต่ท่านเลขาว่าจะตอบได้มากน้อยแค่ไหนในเรื่องของน้ําเนี่ยการบ้านการเมืองเนี่ยเขาหยิบมาเป็นชอยเป็นไอชั่สําคัญสมมติการหาเสียงรั้งนี้แล้วเรื่องน้ำนี่ก็อันดับหนึ่งนะทีนี้จะถามว่าการเมืองเนี่ยเข้ามามันทําให้การบริหารน้ําจัดการเราเป็นยังไงมีความกดดันมากขึ้นไหมหรือไม่เกี่ยว ไม่ครับเพราะว่าคือเรียนอย่างนี้ครับว่าเรามีพรบน้ําพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ําพ้จัดสกัดสอกร้อยหกสที่ออกมาเนี่ยมันก็มีกฎหมายอันนี้ที่จะครอบคลุมทุกด้านไม่ว่าจะเป็นการบริหารจัดการน้ําทั้งในเรื่องของอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ําด้วยนะครับทั้งน้ําท่วมน้ําแรงน้ําเสียมาหมดในนี้ในขนาดเดียวกันเราก็มีแผนแม่บทการบริหารจัดการน้ํา20ปีซึ่งแผนแม่บทการบริหารจัดการน้ํา20ปีเนี่ย มันก็ต้องสอดรับกับนโยบายของประเทศเกิมย<น>ุทธศาสตร์ของชาติแล้วก็นโยบายของรัฐบาลที่เข้ามาเพราะฉะนั้น,นค่อนข้างที่จะครอบคุมเพราะนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าทางรัฐบาลจะเร่งโครงการในรศาาานาัศมีไหนในรศัศมแบบน,นเ,เพราะนั้นรัฐบาลนี้ก็พยายามที่จะเร่งสําหรับโครงการที่เป็นเล็กๆเ,เพื่อจะให มันเกิดความรวดเร็วที่พี่น้องประชาชนจะได้ได้ประโยชน์อย่างรวดเร็วตรงนี้เหมือนกันแต่ในขณะเดียวกันโครงการขนาดใหญ่เนี่ยมันก็มีความจาเป็นแต่โครงการขนาดใหญ่เนี่ยกว่าจะเสร็จนี่บางทีใช้เวลาเป็น10ปีเพราะนั้นเนี่ยก็โอเคครับมันก็คู่ขนานกันไปเดินไปแต่โจทย์สําคัญไม่ว่ารัฐบาลไหนผมเชื่อนะครับว่าต้องการที่จะดูแลพี่น้องประชาชนก็คือสร้างความมั่นคงด้านน้าให้กับพี่น้องประชาชนให้มากที่สุดเท่าที่มากได้ครับก็คือธ่าขารจะบอกว่ามินมกรอบ ว่าก็อ,อยู่แล้วอยูย่ที่ว่าจะหยิบหยิบตรงไหนมาคือหยิบตรงไหนมาก็ต้องทําอยู่แล้ว,ลวก็ทําได้หมดถูกครับณปัจจุบันเล็กใหญ่กลางก็ต้องทำ<ช>คู่ขนาดไปด้วยกันหมดแต่ขนาดเดียวกันที่ที่ผมบอกเนี่ยมันกรอบมันเป็นลักษณะแบบนี้แล้วมันก็งบประมาณที่เราแต่ละปีมันก็จะเป็นประมาณแบบนี้่ก็ขึ้นอยู่กับว่า รัฐบาลแต่รัฐบาลเนี่ยเห็นความสําคัญมากๆว่าต้องเร่งในเรื่องของการที่จะรับมือหรืออะไรอย่างไงตรงนี้เนี่ยมันก็ต้องไปหางบ่อนมาเพิ่มเติมเช่นงบ่อนมาของทางด้านน้ำเนี่ยปีหนึ่งอยู่ประมาณแสนล้านเศษเศษปีนี้เรวได้เท่าไหร่หนึ่งแสนหนึ่งแสนล้านเศษเศษครับนะษคะในขณะเดียวกันเนี่ยก็คือว่าอันนี้คือภาพรวมทั้งหมดนะทุกทุกด้านนะครับในเรื่องของน้ําค่ะในขณะเดียวกันเนี่ย ถ้ามีความจาเป็นที่จะต้องเร่งรัดในเรื่องของการพัฒนาเรื่องการดําเนินการตรงนี้มากขึ้นเนี่ยงบประมาณของประเทศมันก็มีจํากัดอยู่ในลักษณะนี้เพราะนั้นมันก็ต้องหันไปมองในลักษณะที่เป็นเงินกู้หรืออะไรยังไงที่จะต้องเข้ามาดําเนินการสําหรับโครงการเหล่านี้ค่ะเพื่อพี่น้องประชาชนครับบอกแล้วนะคะว่าไม่สรุปดีกว่าเพราะว่าฟังมาทั้งหมดเนี่ยเห็นเห็นภาพชัดละฉายภาพค่อนข้างชัดเรื่องของน้ํา โลกล้วนค่ะแน่ๆท่านบอกไปแล้วว่าโลกล้วนแล้วนับวันก็จะรุนแรงมากขึ้นเนาะแต่ตอนนี้มีแผนรองรับไปแหละแต่ที่สําคัญก็คือตัวเราใช่ต้องช่วยกันครับกับปลูกต้นไม้ก่อนวันนี้เพื่ออนาคตลูกหลานเราข้างหน้ายังทันนะคะแล้วก็โดยเฉพาะในเรื่องของการที่จะช่วยกันฉ้อเสริมนิดนึงครับช่วยกันดูช่วยกันดูเฝ้าระวังในการที่ไฟป่าในลัชสบานี้ครับในเรื่องของไฟไหม้ป่าเนี่ยโอ้โหมันก็สูญเสียไปเยอะ แล้วก็คือตอนที่มันไหม้ตรงนี้เนี่ยมันก็เพิ่มในเรื่องของความร้อนเพิ่มขึ้นในเรื่องของโอ้อหแพรลูชันในเรื่องของฝุ่น p ีเอ็มนะครับปีเอ็ม2.5อะไรนู่นนี่นั่นเพราะนั้นเราต้องช่วยกันเนี่ยอันนี้เป็นหูเป็นตาผมถึงบอกไงครับว่าการทําบุญคือทําความดีเออมันจะบอกไม่ให้สรุปผมขอสรุปดีกว่าการทําบุญคือการทําความดีเพราะฉะนั้น เรามาทําบุญให้กับโลกนะครับก็คือการทําความดีให้กับโลกดูแลไม่ให้เกิดการธรรมชาติที่จะถูกทาลายไปแล้วก็มาการที่จะทำอยัางไรสร้างธรรมชาติให้เพิ่มมากขึ้นนี่คือการทําบุญให้โลกก็คือการทําความดีให้กับโลกนั่นเองค่ะไม่ถามหาเรื่องของจิตสํานึกแล้วนะตอนนี้เอาเป็นว่าเราทําบุญให้กับโลกดีกว่าโลกให้เราลงมาเยอะแล้วค่ะทิเวลาที่เราควรจะให้เาาบ้าง นี่ขนาดคําให้เขาบ้างนะไม่งั้นสถานการณ์มันก็อาจจะเร็วร้ายไปกว่านี้โลกลวนนะวันจะลวนมากขึ้นค่ะแต่วันนี้ไม่ลวนค่ะเพราะระบบน้ําผู้ชายคนนี้มีการวางแผนจัดการไว้ดีแล้วไม่ใช่ครั้งแรกหละครั้งสุดท้ายค่ะต้องมีการคุยกับท่านอีกแน่นอน เป็น10ปีนะที่เราได้คุยกันเรื่องน้ำเข้ามาคุยกันวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ต้องมานั่งถกเรื่องนี้กันจริงจังค่ะวันนี้ข้อข่าวเด้โพสต์นะคะกราบขอบพระคุณนะคะท่านดรสุรสีค่ะท่านเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่ชาติมากๆเลยวันหลังขออนุญาตเชิญมาใหม่อีกทีนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีครับรับผม ขอบคุณคุณอัชราวันสวุวรรณสมบัตินะคะก็จะเห็นได้ว่าหน่วยงานของเรานั้นไม่ได้นิ่งนอนใจค่ะมีการวางแผนตั้งรับนะคะแล้วก็มีเรื่องของการดูแลทรัพยากรน้ำอย่างครบและรอบด้านด้วยค่ะนี่คือทั้งหมดของรายการในวันนี้นะคะกับดิฉันสลินาผู้เอี่ยมทีมงานหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์และ PTT Group ุเคียงข้างสังคมไทยด้วยลมหายใจเดียวกันวันนี้เราทั้งหมดลาไปก่อนสวัสดีค่ะ